สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอพร้อมจอยศิริลักษณ์ก็พร้อมเตรียมฉีดวัคซีนโควิดเพื่อสังคมส่วนรวมเป็น1ใน7กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีนโควิดเนื่องจากมีโรคประจำตัวสำหรับนางเอกจอยศิริลักษณ์ผ่องโชคที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ถึงความพร้อมในการเตรียมตัวเข้ารับวัคซีนตามคำแนะนำของคุณหมอที่ดูแลโรคประจำตัวโดยสาวจอยได้เผยถึงเรื่องนี้ผ่านทาง IG ว่าหมอพร้อมจอยก็พร้อมค่ะรับสิทธิ์บุคคลมีโรคประจำตัว1ใน7กลุ่มเสี่ยงเพื่อโอกาสลดความเสี่ยงอาการหนักและรักษาชีวิตหากได้รับวัคซีนโควิดเป็นการดูแลคนในครอบครัวและคนที่เรารักด้วยและเพื่อสังคมส่วนรวมเราต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันจอยขอให้ความร่วมมือกับคณะแพทย์ขอพระคุณคุณหมอและทีมวิจัยทุกท่านที่ทำงานอย่างหนักเพื่อพวกเราทุกคนคุณหมอที่ดูแลโรคประจำตัวของจอยแนะนำให้รีบฉีดวัคซีนและจะให้จอยเริ่มฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนระหว่างรอคิวค่ะฉีดห่างกันอย่างน้อย1เดือนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ